หนูงับอากาศทุกวันแบบหยุดหายใจเหงื่อไม่ออกตอนแรกคือก่อนหน้านี้ก็แล้วกันตอนแรกก็ได้อ่ะจับอะไรไฟฟ้าช็อตเปี้ยงป้างเป้ป้าไปหมดเลยพอเวลาไททันแมนให้เปลี่ยนเป็นดูดอากาศเหงื่อออกก็ดีขึ้นดีขึ้นแปลว่าไฟฟ้าไม่ช็อตแล้วเห็นไหมพ่อกำลังพูดถึงไฟฟ้าอยู่นะครับดีขึ้นแปลว่าไฟไม่ช็อตแล้วพอไฟไม่ช็อตปุ๊บก็ถือว่าเป็นสมดุลกันนะตัวเรากับโลหะข้างๆเนี่ยมันจะเท่ากันเลยทีเนี้ยมันเท่ากันเดิมมันไม่เท่าคือมันต่างกันมากมันก็โดดใส่กันเปรี้ยงไปบ้างความแตกต่างก็เรียกว่าต่างศักย์ถ้าพูดถึงไฟฟ้านะมันก็คือต่างศักย์มันต่างกันกระโดดกันเปรี้ยงป้างกันเพราะนั้นไฟฟ้าสถิตในตัวเรากับไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในโลหะที่ว่านั้นนะครับมันประจุมันต่างกันลบบวกถ้ามันต่างกันมากมันก็แตกปุ๊บมันก็ช็อตเปรี้ยงป้างเลยอย่างเงี้ยถ้ามันเท่าๆกันใกล้เคียงกันมันก็ไม่ช็อตกันแปลว่าเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันกระดกเนี้ยแปลว่ามันสมดุลกันแล้วจ้ะพอสมดุลปุ๊บเท่านั้นที่ไหนก็สมดุลหมดเนี่ยนี่คือการปรับไฟฟ้าในร่างกายของเราไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าสถิตที่มันอยู่นอกร่างกายของเรานอกร่างกายก็อะไรก็ได้นอกร่างกายนอกตัวนะครับจะเป็นช้างม้าวัวควายได้ทั้งหมดแหละโอเคไหมต้นไม้ใบหญ้าได้ทั้งหมดโลหะอะโลหะได้หมดเห็นไหมครับส่วนมากก็เป็นโลหะใช่มากกว่านะครับโอเคก็หวังว่าแปลว่าร่างกายคุณชรินเลอร์เนี่ยสมดุลแล้วนะฮะระหว่างตัวเราตัวคุณชรินเลอร์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ตัวเหงื่อเนี่ยฮะเป็นตัวที่ดูดซับให้ก็เหงื่อออกนี่แหละครับโอเคนะก็หวังว่าเข้าใจชัดเจนแล้วทีนี้ครับนี่เห็นไหมสุดท้ายก็มารูปแบบที่พอเหงื่อออกแล้วไฟฟ้าก็ไม่ค่อยช็อตแล้วไม่เหมือนตอนหยุดหายใจช่วงแรกเกิดจากอะไรมันปรับตัวนะเกี่ยวกับควอนตัมหรืออย่างไรครับอย่าเพิ่งไปถึงควอนตัมครับควอนตัมมันจะไปไกลไปกว่านี้อีกอย่าเพิ่งเอาตัวนั้นเข้ามาประกบเลยครับเพราะควอนตัมนี่มันอีกมิติหนึ่งเลยนะครับอันนี้กำลังพูดถึงไฟฟ้าสถิตตัวเราในตัวเรากับนะกับอะไรกับที่อยู่นอกตัวเราอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งไปควอนตัมควอนตัมนั้นมันเรื่องของไฟฟ้ากระแสนู่นนะครับควอนตัมนะครับไม่ใช่เรื่องของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับควอนตัมเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะควอนตัมมันเรื่องของเทคโนโลยีเห็นไหมครับต่อไปทางด้านนั้นโอเคนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะลุงดีมากครับที่เข้าใจง่ายได้นะครับเอาล่ะ